เอาละครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Dot หรือว่า Destiny of Tone กันอีกแล้วนะครับผมก็ตอนนี้นะฮะเกมมีการอัปเดตครั้งใหม่นะครับก็มีอินเทอร์เฟซใหม่ๆเข้ามาเต็มไปหมดเลยฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าอินเทอร์เฟซที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็จะมีโหมดใหม่ที่เข้ามาก็คือโหมดลีกนั่นเองนะครับผมมีระบบล้อมหินเวทมนต์ด้วยนะและอีกอย่างนะครับอัปเดตหีบพิเศษนะครับสุ่มของระดับเทพนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าข้อมูลแต่ละอย่างเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะฮะโอเคครับผมแล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะระบบใหม่ที่เข้ามานะฮะเดี๋ยวเราไปดูระบบแรกก็คือระบบผสมหินเวทมนต์นั่นเองนะฮะมาเรากดเข้าไปดูเลยนะครับผมนี่ตรงนี้นะฮะหินเวทมนต์ถ้าเกิดเราจะกดล้อมรวมหินเวทมนต์นะแล้วกดไปตรงที่รวมตรงนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกหาหินนะฮะสีเดียวกันนะเราต้องกดหินที่เป็นหินสีเดียวกันนะฮะ5เม็ดนั่นเองนะครับผมห้ามใช้หินต่างสีกันนะฮะถ้าเกิดเป็นสีขาวก็ต้องสีขาว5ก้อนอันนี้เนี่ยเป็นสีฟ้าก็ต้องสีฟ้า5ก้อนนะฮะจากนั้นเนี่ยหินผสมเสร็จจะสุ่มสถานะของหินมานั่นเองนะฮะกดรวมไปเลยนี่เป็นสีฟ้านะฮะเดี๋ยวเราลองหลอมเล่นอีกสักครั้งนึงนะฮะนี่กดหลอมเล่นไปเลยนะอันนี้คือไม่ใช่ ID ผมนะเป็น ID ที่ทีมงานให้ผมมาหลอมเล่นนะฮะโอเคอันนี้คือระบบที่เพิ่มมาใหม่นะฮะระบบแรกการหลอมนะฮะการผสมหินเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายนะฮะก็เป็น299นั่นเองมันก็ไม่แพงนะนี่ไงโอ้โหได้มาแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูระบบถัดไปนะฮะระบบลีกนั่นเองนะส่วนระบบลีกนะครับก็จะสามารถเข้าได้ที่เลเวล15นะฮะถึงจะเล่นได้นั่นเองส่วนระบบนี้นะฮะจะเปิดให้เล่นได้18นาฬิกาถึง23นาฬิกานะฮะแต่ละลีกนี่ก็จะแบ่งเป็น6ยศด้วยกันฮะก็จะมีบอนด์ซิลเวอร์โกลด์คริสตัลมาสเตอร์แล้วก็รีเจนต์ฮะรีเจนต์นี่น่าจะเป็นยศที่สูงที่สุดนะก็คือระดับตำนานนั่นเองนะครับผมแต่ละยศเนี่ยก็จะมี5เลเวลก็คือ1 2 3 4 5นะครับสามารถลองเล่นกันได้นะฮะในระบบลีกนั่นเองส่วนระบบต่อไปนะเห็นเขาบอกว่ามีการอัปเดตหีบสมบัติสุ่มของระดับเทพนั่นเองนะครับก็ตรงนี้เลยนั่นเองนะฮะก็นี่อันนี้กดฟรีกดไปก่อนรับของฟรีนะฮะวันหนึ่งนี่รู้สึกจะรับได้3ครั้งนะฮะระบบต่อไปครับระบบเดลี่นะครับก็ผู้เล่นเนี่ยเราสามารถกดไปตรงมุมซ้ายบนนั่นเองนะฮะนี่กดเข้าไปตรงนี้นั่นเองนะฮะคือระบบเดลี่ก็คือผู้เล่นต้องทำเควสในรายการฉะนั้นเราจะได้แต้มนะฮะได้แต้มแต่ละแต้มเนี่ยเราก็สามารถไปเปิดกล่องสมบัติได้นะฮะอันนี้คือผมทำไว้แล้วเห็นไหมฮะ20ก็คือเราทำได้20แต้มนะฮะเราสามารถเปิดกล่องสมบัติแล้วถ้าเกิดเราทำได้ถึง120เราก็จะเปิดได้ถึงกล่องสุดท้ายเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับระบบนี้นะฮะระบบต่อไปครับระบบเซตอัพนั่นเองนะฮะกดไปที่ตั้งไอเทมแนะนำนะครับผู้เล่นสามารถนะเซตของนะฮะตามฮีโร่ที่เราจะเล่นได้นะฮะอย่างเช่นฮีโร่ตัวนี้ผมอยากเอาของชิ้นนี้เอาของชิ้นนี้เอาของชิ้นนี้ใส่เราก็กดเลือกเข้ามาใส่ได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปในเกมเนี่ยไอ้พวกไอเทมพวกเนี้ยไอเทมพวกเนี้ยมันจะขึ้นในเวลาที่เรากดซื้อของฮะมันจะเป็นไอเทมแนะนำในเกมนะฮะตามที่เราเซตเอาไว้นั่นเองนะทำให้เราเล่นง่ายไม่ต้องไปหาไอเทมให้ยุ่งยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะระบบนี้ก็จะทำให้ผู้เล่นนั้นสบายใจสบายเวลาเลือกซื้อของได้ไวยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมระบบต่อไปนะครับเวพอนคอสตูมนะฮะก็กดเข้าไปที่ฮีโร่เลยนะครับผมนี่จากนั้นเราก็ไปเลือกฮีโร่ที่เราต้องการนะฮะอย่างเช่นผมเลือกตัวแรกนะฮะก็คือเรานะฮะสามารถเปิดระบบเปลี่ยนอาวุธให้กับฮีโร่ได้นะฮะอาวุธที่เปลี่ยนเนี่ยครับจะไม่เพิ่มพลังโจมตีใดๆทั้งสิ้นนะฮะแต่รูปร่างอาวุธอะไรพวกนี้จะเปลี่ยนไปเท่านั้นเองนะฮะอย่างเช่นเจ้าฮีโร่ตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะก็คือมันมีอาวุธอยู่2ชิ้นเห็นไหมครับก็คืออาวุธเอฟเฟกต์มันจะเทพยิ่งขึ้นแต่ว่าดาเมจอะไรก็ไม่ได้มากกว่าคนอื่นนะอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะฮะโอเคครับผมระบบที่เราจะมารีวิวคร่าวๆในคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดใครสนใจนะฮะอยากลองเล่นเกมนี้นะครับเป็นเกมโมบ้าบนมือถือที่เล่นค่อนข้างสนุกเลยนะครับผมก็สามารถโหลดมาเล่นได้นะฮะชื่อเกมนี้มีชื่อเกมว่า DOT หรือว่า Destiny of Throne นั่นเองนะครับผมโอเคครับยังไงฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ถ้าใครชอบอยากลองเล่นสามารถโหลดมาเล่นได้นะครับส่วนคลิปนี้ผมลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ